โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมเอ็กช็อตเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่ตัวสปอนเซอร์ครับโอ้โหตัวคอปเปอร์ครับคอปเปอร์อีกแล้วนะก็ขอบคุณที่ให้มารีวิวนะที่นี้ด้วยครับก็เมื่อวานครับไม่ใช่เมื่อวานนะหรือว่าเมื่อวานเนาะวันอังคารนะครับมีอัปเดตแพทเข้ามาเนาะก็มีกิจกรรมเข้ามาพอสมควรนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะนี่ครับมีโปรโมชั่นปืน3,299เข้ามานะครับเป็นปืนเลเซอร์เนาะแล้วก็มีชุดถาวรนะครับปีกถาวรก็คือเติม 3,299 ก็จะได้ไอเทมถาวร3ชิ้นนะครับการันตี3ชิ้นเนาะก็แล้วก็มีเจมอัพเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาล็อกรหัสคลังเนาะผมก็เลยเข้าไปดูไม่ได้เนาะพอดีไม่รู้อาจจะแปะภาพไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวก็มีกล่องเข้ามาเยอะแยะมากมายครับ กล่องสุ่มเสือกลับมาอีกแล้วนะครับถุงเกลือนะครับแสน GP ครับใครอยากได้อยากโดนก็ไปลองได้ครับส่วนในนี้ก็เดี๋ยวก็มีมาแจกครับไม่ต้องไปเติมสุ่มนะพูดแล้วก็ช้ำใจโอ้โหเติมไปตั้งหลายฝาดโอเคครับก็เนี่ยมี 8.5 นี่ครับมา2กระบอกครับเป็น 8.5 ที่ดีคนละแบบครับอันนี้ก็จะยิงระเบิดเนาะแบบแรกตัวนี้ก็มีแหละคอปเปอร์เนี่ยแล้วก็แบบนี้เป็นแบบ PVE นะครับค่อนข้างที่จะเกรียนพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเอาไปเทสให้ดูทีหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวแม่งเลยดีกว่าดูดิโคตรฟูแล้วบอกไม่มีตังโอ้โหบอกไม่มีตังนะครับน้องๆแต่อย่างฟูโอ้โหดูดิดูของดิอุ้ยรวยจริงๆเลยคนคนนี้พ่อหนุ่มออสเตรเลียโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเทสดาเมจปืนคร่าวๆเลยนะครับในด่านคริสต์มาสเนาะใช่ป่ะวะประมาณนั้นแหละโอเคครับก็กลับเข้าไปอยู่ในเกมใหม่นะโอ้โอเคโอเคตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนมาแล้วครับอันนี้ก็เป็น2จอนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นเป็นจอตัวไก่กับจอตัวหลักที่ใช้อัดนะครับโอเคเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับอันนี้ไม่ใช่ปีกจอก่อนนะโอเคครับเราจะมาเทสที่เลือด100ก่อ150ครับยิงหัวครับโอ้เข้า66เลยเหรอนี่ไม่จอก่อเนี่ยหรือพ่อถือมีดวะใช่ไหมแป๊บนึงนะครับขอดูคุณสมบัติก่อนนะขออภัยที่ไม่เตรียมตัวมานะครับช่วงนี้เบอร์มากเลยขออนุญาตดูแป๊บนึงนะมันถือคู่กันมันจะขึ้นอะไรปะก็มีแค่ HP Regen นี่หว่าแสดงว่าเจาะเกาะแรงมากเลยนะครับเนี่ยก็ไม่มีเอฟเฟกต์บอกว่าเจาะเกาะนี่หว่าโอเคเมื่อกี้ยิงหัวเข้า66นะครับโอเคมายิงตัวครับตัวเข้าทีละ30ครับแต่เราไปมายิงขานะครับขานะเท่าไหร่วะ31ทำไมขามันแรงกว่าตัววะเอาใหม่นะครับเดี๋ยวขอยิงตัวอีกทีนะตัวเข้า30ครับขา31โอเคผมว่าเพื่อนจะไม่งงนะครับแล้วก็มีมีดนะครับมีดโอเคลองหัวนะครับคลิกตายนะครับคลิกซ้ายธรรมดาลองตัวครับเป็นคอมโบตายครับลองขาครับคอมโบตายเหมือนกันครับชาร์จไม่ต้องห่วงครับตายแน่นอนเอ้ยอะไรวะน่ะใครเขาส่งอะไรมาโอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูของเอฟเฟกต์ปืนนี้อีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเกียร์เลยสามตัวจอหลักเอ้ยจอลองแป๊บโอเคยิงไป2นัดนะครับเลือดเหลือ29นะสังเกตที่เลือดของจอขวานะครับผมจะยิงอันนี้นะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับแทบไม่ใช่เดี๋ยวดูใหม่ครับมันยิงแล้วเลือดเพิ่มนะครับยิงแล้วเลือดเพิ่มขึ้นมานะยิงดาเมจแรงก็ยิ่งเพิ่มแรงนะครับอันยิงหัวใหม่เพิ่มทีละ4นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ในห้องบอมธรรมดานะครับไม่ต้องห่วงในเอฟเฟกต์ของ PVE นะครับถ้าถือคู่กันเนี่ย PVE ก็เพิ่มเลือดเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นอีก 8.5 อีกอันนึงนะครับอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะกี้ไม่ใส่จอกเกาะนะครับถ้าใส่จอกเกาะดาเมจจะบวกเป็นประมาณบวกไปอีก7อะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ผมชอบมีดอันนี้มากเลย 8.5 มีด8ดาวรอบนี้ครับที่คู่กับ 8.5 นี้นะอันนี้ 8.5 หน้าแรกนะก็ดีคนละแบบครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิง
ต้องยิงให้ดูแม่แบบเฮียโคตรขอกูเฮ้ยโคตรเกียนเพื่อนโหห้องบอมนี้ถ้าไม่โน้อย่างเกียนแล้วครับเนี่ยโอเคช่างมันเรามายิงตรงนี้กันนะครับลองหัวครับปั๊บอุ้ยแรงจังวะ93เลยเหรอเฮ้ยโคตรแรงคลิกขวาไม่ได้นะครับปืนนี้ยิงตัวครับ38ไม่ใส่จอเกาะแรงขนาดนี้เลยเหรอว้าวลองขาครับอุ้ย44เลยเหรอเชี่ยโคตรแรงมีดฟันหัวตายครับผมว่าฟันหัวตายแล้วโอเคทีตรงตัวนะครับถ้าฟันเป็นคอมโบตายครับฟันขาครับคอมโบก็ตายนะครับโอเคชาร์จไม่ต้องห่วงครับตายแน่นอนอยู่แล้วนะใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองปืนเลเซอร์นะครับปืนที่เป็นโปรโมชั่นหลักของเดือนนี้นะครับ 3,299 นะครับขอผมหาปืนก่อนแป๊บนึงอยู่ไหนวะก็ขออภัยที่รีวิวลวกๆนี่ครับก็ถ้าดูละเอียดไปดูช่องกังโฟนะเดี๋ยวเราจะมาลองดาเมจทะลุนะครับตรงไหนดีแต่มันทะลุไม่แรงบ้างนะครับอย่าคาดหวังมากนะครับโอเคเราจะลองตรงนี้นะครับยิงเห็นไหมครับยิงทะลุนะครับโอ้แต่เบามากครับเข้าทีละ4เท่านั้นนะครับอย่าไปหวังยิงทะลุจริงจังนะครับไม่สามารถใช้งานจริงได้ขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงนะลองไปตรงนี้เลยโอเคนะถ้าเราเล็งเป็นที่หัวนะลองดูเล็งที่หัวเข้า8ครับก็ให้ฟีลเหมือนพวกเกม FPS ทั่วไปครับพวก PB เงี้ยที่ยิงทะลุไม่แรงมากไม่เหมือนพวกบาร์นะโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงที่ PVE ต่อนะครับโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในห้องเฟียร์แล้วนะครับเราจะมาลองที่ 8.5 เซตแรกนะครับซึ่งนี่คือไฮไลท์ของ 8.5 รอบนี้เลยนะครับผมมองว่าอันเนี้ยคุ้มมากๆเลยนะ 8.5 นี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเซตอะไรเซตดราก้อนนะครับก็เอานี้แทนได้นะครับเพราะมันก็คือเซตดราก้อนดีๆนี่เองครับแต่เป็นเซตดราก้อนแบบใหม่ครับแบบ Awake เนาะนี่ครับนี่คือเอฟเฟกต์ของอันนี้เนาะเขาเรียกอะไรหอกนะครับก็ชาร์จนะครับแล้วก็ปล่อยลำแสงครับมันจะเป็นลำแสงรอบๆตัวนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะดาเมจ AEO ครับผมก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันก็เรียกตามนี้ไปนะครับก็นี่ประมาณนี้เนาะที่สำคัญคือโหมดพอมันมาอยู่ในโหมดเขาเรียกว่าอะไรโหมด PVE นะครับดามมันจะรีเฟซ HP เนาะปราบเห็นปะเลือดเต็มเลยถ้าเป็นห้องบอมมันจะขึ้นดาเมจไอ้ขึ้นเลือดทีเอ้ยขออภัยครับฮิวเลือดทีละ4นะแต่พอเป็น PVE จะฮิวแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่มีวันตายครับก็คือถ้าเราโดนตบเงี้ยแล้วแบบสมมุติเราไปกินข้าวเนาะแบบกินข้าวแบบกำลังอร่อยเลยแล้วลืมไปว่าปล่อยจอนี่ไว้เอ้ยกลับมาแล้วก็ยิงป้าบอ่ะเลือดเต็มแล้วเห็นไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่คือความเกรียนของเซตนี้นะครับแล้วก็มันสามารถบั๊กเอฟเฟกต์แซดดากอนได้นะครับเพียงแค่เราถือปืนนี้เข้าเกมมาเนาะแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนปืนที่เราจะใช้อีกทีในห้องนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะแป๊บนึงนะปืนหมอกไปไหนวะเดี๋ยวบอกว่าปืนเขาไม่มีปืนหมอกก็นี่ไงเสร็จละสักคู่นะครับขอเวลาผมแป๊บนึงโอเคก็คือเราเลือกเซตปืนที่จะใช้เรียบร้อยนะแล้วก็ทิ้งปืนพวกนี้ไว้ครับแล้วก็กลับไปถือปืนหลักนะครับถือปืนหลักใช่ไหมเสร็จแล้วก็กลับไปใช้ปืนที่เราจะใช้นะครับโอเคทีนี้ก็เอฟเฟกต์หมอกติดนะครับเราจะลองให้มันตีนะครับเพื่อนๆเห็นเลือดที่มันเพิ่มขึ้นไหมครับตอนโดนตีแต่เลือดก็เพิ่มเห็นไหมเพราะว่าเอฟเฟกต์มันติดตัวเราไปแล้วนะครับแบบติดตัวกันจนวันตายครับเพื่อนๆอาจจะงงนะก็คือมันเป็นการบั๊กเอฟเฟกต์
ของปืน Z Dragon แบบใหม่ครับปืนวาเลตอะไรไม่รู้วาเลตหัสดินอะไรไม่รู้นั่นแหละปัจจุบันเนี้ยวาเลตเนี่ยออฟหัสดินเนี่ยเอฟเฟคฮิลเลือดรีเจนเลือดครับมันจะติดเราไปตลอดจนกว่าเราจะตายนะครับที่เหลือก็แบบยืนฟรีไปเลยเนี่ยยืนจนกว่าเวลาจะหมดได้เลยครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีบั๊กนะครับ 8.5 นี้นะครับทิ้งปืนให้กันแล้วเอฟเฟคจะไม่ขึ้นนะครับน้องนายไปลองมาเนาะน้องนายในกลุ่ม2021อ่ะเดี๋ยวเขาคอมเมนต์ในช่องนี่แหละในคอมเมนต์คลิปนี้นะครับเราจะมาลองยิงปืนนี้นะครับปืนนี้ก็ดาเมจมันไม่เท่าไหร่ครับไม่ได้แรงมากแต่ว่าไฮไลท์มันคือระเบิดครับคือมันมีระเบิดนะครับตอนยิงมันจะมีระเบิดขึ้นนะครับเฮ้ยนี่ๆลืมไปมีมีนี้ด้วยมีนี้ค่อนข้างดีนะครับดูเท่ปะมังกรโคตรเท่ดูดิเป็นไงเฉียบปะนี่ครับไฮไลท์อีกอันนึงนะครับก็คือมีดของ 8.5 หน้าแรกครับสวยครับเป็นมังกรโคตรเฟี้ยวแต่ว่ามันดาเมจทีเดียวเนาะเสียดายไปแต่ก็สวยครับให้คะแนนความสวยงามครับเอาไปเต็ม10เลยโอเคลืมไปว่าต้องยิงปืนนี้นะครับปืนนี้มันยิงติดระเบิดแต่ผมยังไม่เห็นเอฟเฟคระเบิดมาเลยนะโอเคประเด็นคือทิ้งให้กันไม่ได้นะครับถ้าทิ้งแล้วจะไม่มีเอฟเฟคระเบิดนะครับเดี๋ยวนะตัวเขียวยิงตัวเขียวก่อนต่อไปนะครับช่วงนี้ผมบอกตรงๆก็คือไม่ค่อยว่างทำคลิปนะครับช่วงนี้งานผมเยอะมากเลยคือผมเพิ่งสอบเสร็จแล้วก็จริงฮะแต่ว่างานผมค่อนข้างเยอะเลยครับก็ถ้าใครคิดถึงเกมแม็กช็อตก็ไปดูช่องอื่นได้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่สะดวกทำจริงๆอ่ะคืออันนี้คืออยากทำนะครับเพราะว่าเผื่อคนไม่รู้เนาะไอ้ที่นิวในคลิปแม่งก็ไปบอกเขาว่าไอ้ 8.5 หน้าสอบมันไม่ดีคือมันก็ดีครับแต่มันดีคนละแบบนะก็คืออันเนี้ยยิงดียิงแรงครับคือแบบเอายิงเพียวๆได้เลยครับนี่ยังไม่มีระเบิดน้ำแข็งอะไรนี่ครับดูเห็นปะคลิปนี้ก็น่าจะเห็นแล้วครับเพราะมันเอาไปลงแล้วเนาะก็คือมันแรงนะครับยิงแล้วมีเอฟเฟกต์ระเบิดด้วยนะถ้ามีระเบิดน้ำแข็งมีอะไรด้วยนี่จะดีมากแต่นี่คือไม่มีครับที่ทำงานคือมันบั๊กซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดไม่ออกครับอาจจะผมทิ้งปืนนี้นะครับแล้วก็ถือใหม่ดูครับแล้วมันจะยิงไม่ขึ้นดาเมจระเบิดนะครับหรือมันขึ้นวะแป๊บนึงนะต้องนายบอกไม่ขึ้นนะกูเชื่อแน่ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับไม่ขึ้นขึ้นเป็นปืนธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งมีดให้คนเขาเล่นแล้วครับก็เป็นไงกันบ้างครับก็เพื่อนๆลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับสำหรับใครที่มีเจมน้อยเนาะสำหรับผมนะครับผมแนะนำให้สุ่มเจมช่อง2นะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าช่องแรกนะครับหน้าและหน้า2อ่ะวันนี้ผมพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยขอโทษทุกคนด้วยครับขออภัยด้วยจนเสร็จที่ผมต้องไปนั่งทำงานต่อเนี่ยโอ้โหก็แนะนำให้สุ่มอันที่2นะครับหน้าที่2นะสำหรับคนที่มีของน้อยนะครับแล้วต้องการที่จะใช้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE ด้วยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ได้ทั้งปืนแล้วก็มีดนะครับเอามาใช้คู่กันเนาะเอาไปใช้ลงได้ทั้ง PVE นะครับแล้วก็ห้อง PVP ปกตินะครับถ้าเขาไม่โนนะก็ใช้ได้ครับผมลืมบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์กันระเบิด3ลูกครับแต่คงรู้กันแหละมั้งแต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกอีกทีนะครับเพราะเดี๋ยวตัวหลักผมก็จะสุ่มไปเหมือนกันนะครับผมก็โคตรเสียดายเลยไม่น่าสุ่มไอ้14ปีรอบนู้นเลยเสียดายมากไอ้ซาดากอนสีฟ้าโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับสำหรับใครมีข้อสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ถามไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบอย่างแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ